เริ่มกันด้วยเรื่องราวสถานจังหวัดพะเยาที่ภูซางทหารชูนิ้วกลางให้มวลชนครับก็ยังไม่ได้ทำคดีมันยังไม่ถึงไหนแต่พวกคุณเนี่ยเขียนไปลงเฟซว่าเขาดำเนิน358พวกคุณตัดสินได้ยังไงชัดเจนนะคะมีการยกนิ้วกลางใส่ด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วแต่สิค่ะแล้วแต่ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ให้เห็นภาพกันไปนะคะก็ในวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาขอนักปิดเบือนครับเป็นพวกนี้นักปิดเบือนนี่ผมเผลอแป๊บเดียวชูผ่านไปแล้วเหรอชูนิ้วกลางผ่านไปแล้วนะฮะชูจริงๆและยศท่านไม่ธรรมดาขออนุญาตเบลอหน้าเบลอตาเบลอยศของท่านแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะเรื่องราวนี้ร้อนสะท้านไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วยศท่านนี่พันเอกนะฮะจากมทบ34เรื่องของเรื่องคือเครือข่ายกลุ่ม WeWalk เดินมิตรภาพคือตั้งใจจะเดินมิตรภาพแต่มาเจอปรากฏการณ์ไม่เป็นมิตรจะมายื่นเรื่องร้องเรียนท่านผู้ว่าพะเยาเนื่องจากถูกทหารเนี่ยจะดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปมาตรงนี้ยังไม่ทันจะเจอท่านผู้ว่าเจอทหารก่อนฮะทหารท่านนี้แหละมาดักมารอพบก็คือเอ่ยชื่อพันเอกธินชาติสุทธิรักษ์สังกัดมณฑลทหารบกที่34มาดักรอมาต่อว่ากลุ่มชาวบ้านบอกชาวบ้านมาใส่ร้ายได้ไงมาบิดเบือนใน Facebook ได้ยังไงว่าทหารดำเนินการเพราะทหารยังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มวีวอที่เคลื่อนไหวเลยชาวบ้านบอกจะไม่ดำเนินการได้ยังไงไม่มีเอกสารใดๆที่ยกเลิกการพิจารณาข้อกฎหมายข้อนั้นเลยนะฮะพันเอกท่านนี้ก็ย้ำไปอีกว่าพูดเรื่องนี้ไป3รอบแล้วว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ทำไมถึงมีการโจมตีผ่าน Facebook มาตรัสรู้ได้ไงว่าทหารจะดำเนินการดังนั้นจึงออกมาดักรอตรงนี้แหละฮะและแถมมีการชูนิ้วกลางทำไมถึงรู้ทั้งหมดเพราะว่าระหว่างที่ชูนิ้วกลางเนี่ยเขากำลังถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายผ่าน Facebook ของเขานะฮะเหตุการณ์นี้จึงไม่หยุดอยู่แค่สื่อมวลชนฮะสนั่นไปทั่วทั้งโซเชียลมีเดียแล้วครับเหตุการณ์ทหารชูนิ้วกลางเรื่องนี้ร้อนมากนะครับ